สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมเลยครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญนะครับค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะอยู่ที่วัดหนองเกตนะคะตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะและวัดนี้เนี่ยยังขาดปัจจุบันใจอีกมากมายที่รวมพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะหลวงพ่อจะมีงานบุญนะครับวันที่19มกราคมถึงวันที่30มกราคมนะครับเป็นงานผูกพระสิมานะครับใช่แต่ก่อนอื่นที่จะไปงานผูกพระสิมาวัดนี้ยังมีเจ้าภาพกฐินเลยนะครับใช่ค่ะใครที่จะจองเป็นเจ้าภาพกฐินติดต่อหลวงพ่อขึ้นหน้าจอนะครับค่ะแล้วหลวงพ่อนะคะตอนนี้ท่านก็กำลังจะเทลานพื้นนะคะรอบอุโบสถนะคะเพื่อที่จะเตรียมงานนะคะที่จะผูกพัทธสีมานะคะก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะก็เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญใครอยากจะร่วมเทพื้นนะคะก็มาติดต่อหลวงพ่อได้ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการนะครับเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าไปให้น้องกิ๊บพาไปนะครับว่าพระคุณเจ้าจะบอกกล่าวเล่าสิบให้แก่สาธุชนคนใจบุญรับทราบอย่างไรเชิญนะครับค่ะไปเลยค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพพระครูถาวรสุภกิจเจ้าวาดวัดหนองเกตตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีขณะนี้กำลังจะทำการเทพื้นปรับภูมิทัศน์รอบอุโบสถแต่ทางวัดก็ขาดทุนทรัพย์ในการที่จะดำเนินการมากพอสมควรจึงขอบอกบุญแก่บรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่บุญทั้งประเทศว่าใครจะเป็นเจ้าภาพช่วยกันเทพื้นปรับภูมิทัศน์วัดหนองเกตเพื่อที่จะเตรียมไว้จัดงานฝังลูกเม็ดปี2566ที่จะถึงนี้ด้วยการบริจาคเป็นเจ้าภาพปูนคิวละ 1,800 บาทหรือตามกำลังศรัทธาซึ่งพื้นที่ในการที่จะดำเนินการเทก็มีประมาณ 2,500 ตารางเมตรหรือผู้ใดมีกำลังศรัทธาตามกำลังศรัทธาจะทำบุญคุณผลเท่าไหร่คนละบาท2บาท10บาท20บาทก็ตามกำลังศรัทธาจะได้ไปเป็นอิฐหินดินทรายเทพื้นให้แก่ชีวิตมีฐานที่มั่นคงแข็งแรงถาวรมั่งคั่งในอนาคตอีกประการหนึ่งใครมีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวายลูกนิมิตของวัดหนองเกตก็เป็นเจ้าภาพจองได้ตามกำลังศรัทธามีดลูกสามัคคีมีดละ 20,000 บาทก็ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้เพื่อที่จะให้งานนั้นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยก็ขอศรัทธาจากญาติโยมตามกำลังศรัทธาเท่าไหร่ก็ได้เพื่อที่จะให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปก็หวังใจที่จะได้จากบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพคนละเล็กคนละน้อยก็ขออนุโมทนาขอบใจขอบคุณบรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญที่บริจาคมาขอให้ทุกคนนั้นมีที่อยู่ที่มั่นคงเป็นหลักฐานการสร้างชีวิตเจริญรุ่งเรืองมีความปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนาของญาติโยมทุกๆคนที่ช่วยกันบริจาคมาแล้วนั้นจงเจริญรุ่งเรืองแค้วคลาดปราศจากโรคภัยทุกคนนั้นสมปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมอย่าพลาด นะครับวันที่19มกราคมนะครับ2566นะครับถึงวันที่30มกราคม2566นะขอเชิญเนี่ยงานบุญใหญ่คืองานผูกพัทธสีมาวัดหนองเกตนะท่านใดที่มีแรงบุญแรงศรัทธานะครับหรือจะจองที่ตัดหวายกับหลวงพ่อพุทธเจ้าได้แล้วลูกศิษย์มีแต่ครับใครที่จะต้องการมีโรงทานหรืออะไรก็มาติดต่อพุทธเจ้าได้นะมีโรงทานหรือจะติดต่อพุทธเจ้าเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับเอาเลยครับวันนี้รายการดีๆผมสุคนเดชแล้วกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะลาพุทธเจ้าเลยครับสวัสดีครับ